ขอสวัสดีกับเพื่อนสาธมิกนะครับแล้วก็เจริญพรกับพวกเราทุกคนเนาะนักศึกษาวิชาการทําหน้าที่กัระยะนานมิตรวันนี้ก็คงจะมาพูดถึงในเรื่องของบทที่5แล้วก็บทที่6เป็นเรื่องของการทําหน้าที่ระหว่างบุคคลต่อบุคคลแล้วก็บุคคลต่อกลุ่มชื่อมันอาจจะดู สับสนอะไรนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมายนะประเด็นสําคัญไม่ว่าจะเป็นการทําหน้าที่กรัรยานมิตรกับใครก็ตามแต่ก็ต้องถือว่าสิ่งที่เราจะทําเริ่มต้นที่ตัวเราก็ขอบอกว่าในการมาศึกษาวิชาการทําหน้าที่กรัรยานมิตรเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือได้ทดลองทําโดยส่วนตัวเองต้องบอกว่าตั้งแต่เข้าวัด มาแล้วเนี่ยก่อนที่จะได้มาบวชในครั้งนี้ได้มาบวชสมณเนนภาคฤด,ดูร้อนได้เรียนรู้ธรรมะทั้งจากพระอาจารย์แล้วก็จากที่ได้อ่านแล้วก็ศึกษาขึ้นมาด้วยตัวของตัวเองจากนั้นก็เริ่มที่จะหันมามองว่าตอนนู้นเนี่ยตั้งแต่ขอกล่นภาพให้ดูนิดนึงแล้วกันว่า ความที่เราเองอยู่ในเส้นทางในการใช้ชีวิตต้องบอกว่าค่อนข้างจะแปลกกว่าคนอื่นหน่อยหนึ่งก็คือว่าโดยมนุษย์ที่ท,ท,ทั่วไปในเมืองไทยเนี่ยแม้ว่าจะถือว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่พยายามจะเคลมกันว่าเราเองเป็นประเทศที่มีคนนับถือพระพุทธศาสนามากที่สุด เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยนะนี่คือสิ่งที่พยายามจะบอกจะกล่าวกันแล้วก็ให้ให้ได้ภาพแบบนี้ในใจแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าการใช้ชีวิตของคนในเมืองไทยเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งตามต่างจังหวัดหรือแม้แต่ในกรุงเทพมหานครก็เหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันมากมายนักเพียงแต่กรอบในการใช้ชีวิตเนี่ยแค่ว่าเราเองเนี่ยอาจจะเข้าวัดเราเองอาจจะมีพ่อแม่มาสอนให้สวดมนต์บ้างอะไรบ้าง แล้วก็ถือต่อๆกันมาในสมัยเด็กๆส่วนตัวเองก็เจอไปแบบนั้นแต่พอได้มาที่วัดพระธรรมกายแห่งนี้อันนี้เล่าภาพส่วนตัวนะตัวของหลวพี่เองก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากมายนะไม่ท่องพระพุทธศาสนาหรอกออครูถามว่าเรามีนับถือศาสนาอะไรเยังไม่ทราบเลย อันนี้พูดถึงในในตอนสมัยเด็กๆกันนะจนเพื่อนต้องบอกว่าเข้าวัดหรือเข้าโบสถ์ก็บอกว่าก็เข้าวัดเข้าวัดก็ต้องถือว่าเป็นพระพุทธศาสนานี่คือความไม่รู้ของเด็กแล้วก็ชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยเนี่ยนับถือพระพุทธศาสนาโดยความคุ้นเคยแต่ไม่ว่าจะเป็นแค่การนับถือศาสนาโดยโดยความคุ้นเคยก็ตามแต่หรือจะเป็นคนที่อยู่ภูมิภาคไหนก็ตามแต่ ขอแค่ว่าพ่อแม่นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยเราเองต้องต้องบอกว่ามีมีความโชคดีมากกว่าคนอื่นนิดหนึ่งตรงที่ว่ากรอบในการใช้ชีวิตของผู้ที่นับถือพรศาสนานสิ่งที่สําคัญมากในในเรื่องของความเป็นชาวพุทธก็คือเรื่องของกฎแห่งกรรมตรงนี้เป็นข้อบัญญัติแล้วก็เป็นข้อปฏิบัติที่ชาวพุทธต้องถือสิ่งที่ชาวพุทธ ปฏิบัติตัวสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันทั้งหมดทั้งหลายทั้งแหลเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าเราเองมีคุณค่าในฐานะของความเป็นมนุษย์มากแค่ไหนโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้เกณฑ์เอาไว้ว่าคุณค่าของความเป็นมนุษย์อย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีรักษาปกติของมนุษย์ไว้5ข้อเนี่ยนะซึ่งปกติ5ข้อนั้นเราได้ยินในชื่อที่เรียกว่าสี่ แต่ในความเป็นจริงแล้วก็คือว่าตัวของศีลเองเนี่ยเป็นสิ่งที่พระสมมายพริเจ้าท่านนำมาจากเรื่องที่พราหมณ์เขาสั่งสอนมาก่อนในสมัยที่ศาสนาพราหมณ์เป็นใหญ่อยู่ในชมพูทวีปหรือในพื้นที่ประเทศอินเดียในป่านในในขณะน,นี้นั่นคือภาพในสังคมนู้นแล้วก็พระองค์เองทรงเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับ ศาสนาความเชื่อเดิมวัฒนธรรมเดิมเอามาเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการใช้ข้อปฏิบัติเป็นตัวแบ่งแยกว่าคนจะดีจะเลวมีคุณค่าหรือด้อยค่าไม่ได้อยู่ที่วันนะรแต่อยู่ที่การกระทารรของตัวแล้วก็เน้นในเรื่องข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านั้นมาให้คนได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาแล้วก็จะได้เข้าใจตรงนี้เป็นกรอบที่อยากจะให้พวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นนักเรียนเนี่ย ต้องเข้าใจภาพตรงนี้เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่หรือว่าแม้แต่เป็นชาวพุทธในหลายๆภูมิภาคแถวเนี้ยโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยความรู้ความเข้าใจตรงนี้ก็ยังยังมีไม่มากนะแม้ว่าการจะแบ่งนิกายของพระพุทธศาสนาจะแยกออกไปมีมีหลายนิกายในหลายประเทศในพื้นที่ตรงนี้แต่ไม่ว่าจะเป็นนิกายไหนหลักเกณฑ์หลักๆในการที่จะมา ปฏิบัติตัวในฐานะของชาวพุทธถือหลักมัคมีองค์8เป็นตัวหลักเพราะต้องถือว่ามัคมีองค์8เป็นเส้นทางที่นำไปสู่ความดับทุกข์อันเป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาจะว่าไปแล้วคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายุคนี้เป็นสินค้าเป็นของที่มีคุณค่ามากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่คนในโลกนี้ต้องการแล้วก็เชื่อว่าศาสตร์ทางตะวันตกที่เขาพยายามจะตีขุ่มกว้างๆแบบนี้อะนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการฝึกสมาธิเนี่ยอันมีมาในพระไตรปิฎกของโดยเฉพาะย,ายิ่งของเทรวาทเป็นการฝึกสมาธิที่ทําให้ใจเย็นนุ่มนวลแล้วก็ทําให้มีความสุขสิ่งตรงนี้ตัวสินค้าตรงนี้ถ้าเป็นยุคนี้สมัยนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่คนขาดแล้วก็ต้องการเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าถ้าเราหันมองไปรอบตัวเนี่ยจะเห็นปัญหาต่างๆในสังคมเยอะแยะมากมาย เกณฑ์ตรงนี้ว่าถ้าเริ่มด้วยการใช้วิธีปฏิบัตินำโดยอาศัยความนุ่มนวลของใจผ่านการฝึกสมาธิเนี่ยนะรวมไปถึงข้อปฏิบัติที่ระวัดระวังตัวเองทั้งการกระทำทางกายการกระทำทางวาจาควบคู่กันไปด้วยก็คือทั้งรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาไปพร้อมกันแล้วก็ยิ่งมากกว่านั้นก็คือว่าถ้าใคร สามารถที่จะให้ได้มากกว่าคนอื่นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นคีย์หลักที่ทำให้บุคคลคนนั้นมีคุณค่าพร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะจนมีหลักที่พระพุทธองค์เองทรงกำชับไว้ให้ชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยได้ศึกษาคือเรื่องของการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาที่พระองค์ให้ศึกษาก็คือว่า เราต้องศึกษาจนเข้าใจพอเข้าใจเสร็จแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยจะทำให้เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาสิ่งนั้นเขาเรียกว่าปัญญาเข้าใจในสิ่งที่ตนเองทำพอเข้าใจแล้วปุ๊บก็จะเห็นคุณค่าของของสิ่งที่ตัวเราเองทำเนี่ยเป็นปกติตรงนี้เป็นเบื้องต้นก่อนสำหรับชาวพุทธทั้งหลายจากนั้นการให้การแบ่งปันเนี่ยสำหรับ คนที่อยู่รอบข้างเราพระองค์ก็ทรงทรงให้หน้าที่เกี่ยวกับทิศต,ต่างๆซึ่งก็เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยนะว่าเราต้องทําหน้าที่ในแต่ละทิศพระองค์เองให้ให้หลักปฏิบัติทั้งหน้าที่แล้วก็ให้ทั้งสิทธิสิ่งที่เราพึงได้รับแล้วก็สิ่งที่เราพึงจะรับผิดชอบหรือพึงกระทําเป็นกรอบอยู่ในคําสอนชุดที่เรียกว่าทิศหกเนี่ยตรงนี้เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งเราก็ต้องมาทําความเข้าใจว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราอยู่ได้ด้วยตัวเองลว้ลวนเลยไม่ได้เพราะว่ามนุษย์อยู่มาเป็น,ปนกลุ่มใหญ่แบบนี้ไม่ว่ายุคนี้สมัยนี้เขาจะแบ่งกันเป็นว่าคนมีทัศนคติหลายแบบมีรูปแบบในการใช้ชีวิตหลายแบบมีลักษณะมุมมองทางความคิดหลายแบบบางอย่างก็คือคนนึงก็ชอบแบบกลุ่มบุคคลคนนึงก็ชอบที่ว่าจะสามารถจะอยู่ด้วยตัวเองเ่ยไม่อยากจะพึ่งพาอาศัยใครจริงอยู่มีการแบ่งคนแบบนั้นออกมา แต่การที่บุคคลจะมีลักษณะแบบนั้นหมายถึงว่าเขาต้องโตมาในระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กๆจำเป็นจะต้องมีการเลี้ยงดูดูแลแล้วก็ช่วยให้กรอบในการดำเนินชีวิตอันนี้พูดถึงว่าโดยอายุแต่ในขณะเดียวกันบุคคลอีกหลายๆกลุ่มก็เป็นความมีความเป็นเด็กทางด้านความคิด ไม่เข้าใจโลกและชีวิตแล้วก็ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ทางความคิดก็จะคิดร้ายคิดไปนในทางที่ไม่ถูกต้องรวมไปถึงมองโลกในแง่ร้ายในหลายๆสิ่งการที่จะต้องมีผู้ใหญ่ผู้ที่เป็นผู้หลักหรือว่ามีหลักคิดหลักธรรมประจําใจไปสอนให้กลุ่มคนพวกนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสําคัญมากแล้วก็สามารถจะช่วยให้บุคคลเหล่านั้นซึ่งมีความเป็นเด็กทางด้านความคิดเขาจะได้มีความรู้มากขึ้น แล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ทางด้านความคิดชีวิตของเขาก็จะได้มีความสุขมากขึ้นตรงนี้เป็นที่มาของการทําหน้าที่กัลยานมิตรเราเองเป็นคําว่ากัลยานมิตรเนี่ยสรุปง่ายๆก็คือว่าเป็นมิตรแท้ให้กับคนทั้งโลกลักษณะเพื่อนที่ดีคนที่ดีอย่างน้อยที่สุดต้องรู้จักที่จะให้เป็นที่พึ่งพาอาศัยกับเพื่อนได้ตรงนี้เป็นกรอบที่เราจะต้องคิดเอาไว้ก่อนว่าในใจเราเป็นยังไงแต่ในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ เราต้องค่อยๆฝึกแล้วก็ทดลองใช้หลักธรรมต่างๆมาปฏิบัติดูในชีวิตของเราว่าเราเองมีข้อปฏิบัติอย่างไรในเบื้องต้นก็อยากจะพูดคุยถึงในเรื่องของการทําหน้าที่กัลยานิมิตระหว่างบุคคลต่อบุคคลหัวข้อในบทที่5นี่ก็แบ่งเป็นหลายส่วนเนี่ยนะก็คือว่าสรุปภาพรวมๆของของ,ของบทที่หก็คืออย่างแรกเนี่ยมีตัวอย่างเค s t u ี้ของของการที่ว่า มาศึกษาธรรมะแล้วชีวิตเปลี่ยนอย่างไรในที่นี้ก็คือว่าอยากจะโฟกัสที่ตัวเราก่อนนี่คือเป็นเคสตั้ดี้ที่เป็นตัวที่สําคัญมากที่สุดในส่วนที่2คือขั้นตอนในการที่จะเข้าไปทําหน้าที่กะเลมิรส่วนที่สสื่อรูปกรณ์ช่วยที่จะใช้ในการทําหน้าที่กะเลมิรและสุดท้ายมาก็คือว่าจะแบ่งปันประสบการณ์อย่างไรกับบุคคลอื่นได้นี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเป็นกรอบที่ จะให้มาค่อยมาศึกษากันในหัวข้อ5.1เนี่ยขอเริ่มต้นด้วยตัวของหลวงพี่แล้วกันว่าการพบกัะเลนมิตรแล้วก็ทำให้ชีวิตเปลี่ยนนี่เป็นยังไงขอยกเคสดัตี้ตรงนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นเคสที่ต้องบอกว่าส่วนตัวหลวงพี่เองเนี่ยเนื่องจากอย่างที่บอกไปเมื่อกี้พ่อแม่ไม่ได้บอกว่าตัวเองจะต้องมาศึกษาอะไรในใน ในชีวิตเนี่ยเขาก็เลี้ยงชีวิตไปตามปกติข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือที่บ้านเนี่ยเข้าวัดกันเป็นประจำดังนั้นพอเข้าวัดเป็นปกติเข้าวัดเป็นประจำแล้วหลุมพี่เองก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับความเป็นชาวพุทธตรงนี้มันเป็นกรอบที่หลุมพี่เองได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้ตรงนี้ขึ้นมาพอได้เจอกรอบตรงนี้เสร็จแล้วก็ใช้ชีวิตทั่วๆไปนี่แหละแล้วก็ อพอออกจากบ้านตั้งแต่อายุสิบขวบเนี่ยต้องไปเรียนในในตัวจังหวัดแล้วเราก็ไปอยู่กับพี่ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยทั้งเป็นเด็กด้วยแล้วก็ทางด้านความคิดก็ยังถือว่าเป็นเด็กอยู่เราไม่มีกรอบในการใช้ชีวิตอะไรมากมายนอกจากว่าอยากจะทําอะไรตามใจเราก็ทําอยากจะเที่ยวที่ไหนเราก็เที่ยวพออยู่กับพี่ซึ่งไปเรียนอยู่ในวิทยาลัยเกี่ยวกับการช่างเนี่ย เขาก็พาเราไปเจอเพื่อนของเขาซึ่งเพื่อนของเขาเองเป็นต้องใช้คำว่าเป็นกลุ่มของคนที่เรียกว่าเป็นปาปะมิตรละกันมิตรที่ชักชวนไปนในทางที่ไม่ดีพอเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นเราเริ่มที่จะรู้จักกินเราแอบกินเอยอะไรเอยในตอนนั้นรู้สึกว่ามันเท่ดิเพราะเราเห็นว่าผู้ใหญ่ก็กินกันพ่อเราก็กินเพื่อนพ่อก็กินและสังคมโดยทั่วๆไปบ้านเราเป็น ร้านอาหารล้วก็คนเห็นคนกินเหล้าเป็นปกติดังนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าเออเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องแปลกในขณะเดียวกันแม้ว่าจะเข้าวัดแต่ก็ไม่ได้มีต้องบอกว่าคนที่จะมาสอน,อย,สนอย่างเช่นว่ารับศีลอย่างเงี้ยแต่และข้อมันหมายความว่ายังไงก็พระท่านก็ไม่ได้อธิบายขยายความมันก็คือให้ศีกันไปแล้วก็เป็นภาษาบาลีซึ่งเราเองก็ฟังไม่รู้เรื่องก็ใช้ชีวิตมันมาแบบนั้น จนกระทั่งมาวันหนึ่งอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองได้สอบเสร็จแล้วก็ไปฉลองกันที่บ้านครูก็แอบเอาเหล้าไปกินกันวันนั้นจำได้ว่ามันรู้สึกว่าถ้าเราเราได้กินเหล้าแล้เร,เราจะกลายเป็นผู้ใหญ่ช่วงชีวิตประมาณมสองเนี่ยต้องถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของของชีวิตมนุษย์สิบสามสิบสี่สิบสอสิบาสิบสี่ช่วงนี้ เป็นช่วงเวลาที่เด็กเริ่มจะมีความคิดที่เหมือนว่าอยากจะเป็นผู้ใหญ่ช่วงนั้นจะเข้าวัยรุ่นฝรั่งเขาแบ่ง e e นเอจเมื่อไหร่เข้าเ e นเอจเนี่ยเป็นช่วงเวลาเขาเขาแบ่งเลขไว้ค่อนข้างดีเกี่ยวกับกรอบในการใช้ชีวิตมนุษย์เพราะวิทยาการของความคิดทางตะวันตกเนี่ยเขาใช้กรอบในเรื่องของวิทยาศาสตร์สังเกต เอาเหตุและผลมาวางแล้วก็เดินหน้าชีวิตไปตามนั้นแต่คนไทยเอแม้ว่าจะอยู่ในในสังคมที่ถือว่าใช้พระพุทธศาสนาเป็นเป็นกรอบในการใช้ชีวิตแต่ก็เราใช้ความคุ้นเคยใช้ศรัทธาเป็นตัวนําแทนที่ว่าศรัทธาเนี่ยจะประกอบไปด้วยปัญญาก็ไม่มีแต่ตัวศรัทธาล้วนๆแล้วก็เดินชีวิตไปตามนั้นก็ไม่ทราบว่าไปผิดพลาดตั้งแต่ตอนไหนแต่เรื่องพวกนั้นไม่ใช่เรื่องสําคัญไม่ว่าจะผิดพลาดในตอนไหนสําคัญตรงที่ว่า ตอนนี้ขนาดนี้เราจะเราจะทำตัวแบบไหนพอ,อางานฉลองวันนั้นเสร็จเมาตัวหลวงพี่เองเมาเมาเสร็จกลับบ้านไม่ถึงกลับหอไม่ถึงจำเป็นจะต้องไปพักที่กลา,างทางคือบ้านเพื่อนเพราะมันไม่ไหวมันเมามากพรเอิญเพื่อนเนี่ยเป็นบ้านหลังนั้นเป็นคนที่เข้าวัดพระธรรมกายแล้ว ต้องบอกว่ามีความเฮียบอยู่ในตัวมีความเนี้ยบเฉียบเป๊ะนะเพราะว่าวัฒนธรรมของวัดพระธรรมกายก็มีความสะอาดความเป็นระเบียบเป็นบ้านนี้ก็เป็นแบบนี้ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบนั้นเราอยากใช้ชีวิตไงก็ได้เราอยากจะกองเสื้อผ้าไว้ตรงไหนก็ได้เรามีอะไรอะไลฟ์สไตล์แบบของเราซึ่งก็ไม่อยากจะให้ใครต้องมายุ่งกับชีวิตอะไรเรามากนะแต่พอมาวันนั้นอะเข้าไปนอนพัก ตอนเช้าตื่นเช้ามาเนี่ยยังไม่สางเมานะก็ยังรู้สึกยังมึนๆอยู่พ่อของเพื่อนเนี่ยเข้ามาหาประโยคแรกเลยที่ทักในเช้าวันนั้นก็คือเคยบวชแล้วหรือยังนี่คือสิ่งที่ที่ท่านถามเราก็ไม่เคยแม้ว่าตั้งแต่อายุประมาณสักแปดเก้าขวบมาเนี่ยเพื่อนเข้าไปบวชกันเป็นประจำนะเห็นทุกภาคฤดูร้อน เขาก็จะไปบวชเขาก็ชวนไปบวชเพื่อนตอนสมัยที่ยังอยู่ต่างอำเภอก่อนที่จะมาอยู่ในตัวอำเภอเมืองของจังหวัดลำปางเพื่อนก็ชวนตั้งแต่นะั่นแหละแปดเก้าขวบขึ้นมาก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปบวชผ้าฤือร้อนแม้ว่าจะเข้ามาอยู่ในตัวเมืองก็มีโรงเรียนที่เรียนอยู่เป็นโรงเรียนก็ต้องบอกว่าเป็นค,คล้ายๆโรงเรียนวัดนะมีการจัดบวชผ้าฤือร้อนก็ไม่เคยคิดเลยในเรื่องของของการบวชที่อยู่ในหัวก็บอกยังไม่เคยบวชครับตอบ ลุงท่านไปแบบนั้นท่านก็เอารูปมาให้ดูมาให้ดูเสร็จปุ๊บเราได้เห็นเห็นว่าแบบโอ้สวยอะรูปรูปนั้นที่เราเห็นมันสวยคนนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีฟงมีไฟมันแตกต่างจากจากวัดที่เราเคยเคยคุ้นมาพอเราเห็นแบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วโดยเฉพาะยิ่งภาพหนึ่งซึ่งสะดุดใจมากก็คือสมณรนั่งอยู่นั่งอยู่บนสเตจแล้วก็สวยมาก พื้นที่ที่สามเณรน,นั่งก็มีดอกไม้มีอะไรมามาประดับนะก็ถามลุงว่าถ้าผมไม่บวชเนี่ยผมจะได้นั่งแบบนี้ไหมลุงก็บอกว่าได้นั่งแบบนี้เลยท่านั้นก็บอกว่าโอเคครับถ้าอย่างนั้นผมผมขอไปบวชถ้างั้นเขาด้วยกลับไปบ้านนั่นแนหะวันนั้นเนะ่ะก็ โทรไปในที่นั้นคือหอพักกนะันโทรไปบอกแม่ที่บ้านว่าอยากจะบวชขอบวชแล้วก็ขอให้แม่เตรียมอุปกรณ์มาตามนี้ตามนี้วันนั้นนี่แม่ดีใจมากนะเพราะไม่คิดเพราะว่าลูกนี่จะเอ่ยปากว่าอยากจะบวชแล้วที่บ้านก็ดีอย่างก็คือว่าเขาไม่ได้บังคับอะไรมากนะถ้าเราอยากจะทําอะไรก็ทําเนื่องจากว่าเขาทิ้งเราอยู่อยู่ในตัวอำเภอเมืองโดยที่ว่าตัวเขาอยู่ที่ตา่างอำเภอ เราจะตัดสินใจเราอยากจะทำอะไรก็ได้อยากจะเรียนพิเศษอะไรก็ได้อยากจะไปไหนก็ได้เพียงแต่ว่าแจ้งให้เขารู้ว่าต้องการอะไรพอได้เข้ามาบวชในตอนนั้นได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในแนวทางที่ชาวพุทธพึงจะเป็นเนี่ยในช่วงเวลาแค่เดือนกว่าสามเณรภาคฤดูร้อนเรียนรู้เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะยิ่งในกรอบของคําว่าศีลหลวงพ่อทัตตาชิโวเป็นคนมาสอนในตอนนั้นสองวัน ใช้เวลาช่วงบ่ายสองวันมาสอนเรื่ององค์แห่งศีลจนเข้าใจประเด็นที่ท่านชี้แล้วก็เห็นได้ชัดมากเลยก็คือว่าศีลห้าข้อเนี่ยแบ่งความเป็นมนุษย์อยู่ข้อละยี่สิบเปอร์เซ็นตท่านก็บอกขาดไปสองข้อความเป็นคนก็เหลืออยู่หกสิบเปอร์เซ็นอย่างนี้นะมันทําให้เราตรองออกเห็นภาพแล้วก็เข้าใจว่าศีลมีความจําเป็นจะต้องทําแล้วโดยกฎระเบียบอะไรที่มีเนี่ยทําให้เราได้เข้าใจว่าความ ความจําเป็นในการใช้ชีวิตในระเบียบในวินยัยมันดีขึ้นมาแบบไหนแล้วก็มีการสอนเสกียวะข้อปฏิบัติมารยาทของอพระเนี่ยที่เป็นศีลในส่วนของเสกียวัฒเนี่ยแล้วก็เป็นการยกตัวอย่างขึ้นมาจากพระอาจารย์ว่าเสกียวัฒเป็นต้นแบบของวัฒนธรรมไทยการไหว้คนระดับเดียวกันผู้ใหญ่พระไหวยังไงเนี่ยได้เรียนวันนั้นพอเรียนเสร็จแล้วกลับมา ก็ไม่ได้รู้อะไรเพราะว่าเราเรียนกันไปว่าเป็นเรื่องของการแสดงความเคารพเฉยๆช่วงเวลาเดือนนั้นนะเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าเปลี่ยนชีวิตพอกลับไปเรียนอีกทีนึง่งมีการประกวดมารยาทเราเองก็เป็นคนหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเป็นคนขี้อายก่อนที่จะมามาบวชขี้อายมากแต่พอได้มาเรียนรู้ศึกษาในส่วนของพระวิน,นัยพระธรรมวินัยเนี่ยพอเข้าไปแล้วเสร็จปุ๊บ เขาก็บอกเคยบวชมาแล้วถ้าอย่างนั้นก็ไปประกวดมารยาทแล้วกันเราก็ไม่รู้ว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นอะไรกันยังไงเนี่ยนะพอเสร็จแล้วปุ๊บไปประกวดกลายไปว่าเราชนะเลิศในในระดับชั้นเลยพอเห็นแบบนั้นเสร็จความมั่นใจกลับมาแล้วพอมานึกถึงสิ่งที่พระอาจารย์ท่านต่างๆที่สอนเรารวมถึงพระพี่เลี้ยงในช่วงเวลาปิดเทอม แล้วก็ในเรื่องของในเรียนรู้ชีวิตของคนในในในรั้ววัดในตอนนั้นมีความแตกต่างมากมายเพราะว่ารวมคนจากหลายๆภาคแล้วมาอยู่ด้วยกันทําให้เราได้เรียนรู้ความแตกต่างจุดตรงนั้นต้องบอกว่าเป็นส่วนที่เปลี่ยนชีวิตของลุงพี่มาได้แล้วก็เคสสตี้ไม่ว่าเคสสตี้ไหนที่มีการยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่หนีไปจากนี้การมาศึกษาธรรมะ ทำให้ชีวิตเปลี่ยนตัวหลวงพี่เองก็ได้เห็นโลกในอีกมุมมองทนึทำให้ชีวิตดีขึ้นเรียนดีขึ้นแล้วก็เราเองมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างเราแทนที่ว่าจะแบบมีกลุ่มที่เราครบแค่ไม่กี่คนเราก็มีกลุ่มของเพื่อนที่เราเจออยู่ต่างจังหวัดเนี่ยหนึ่งเดือนเราก็มาร่วมงานอาที่ต้นเดือนที่วัดพระธรรมกายครั้งนึงเดินทางไกลนั่งรถกันมา ชีวิตมันมันกว้างมากกว่าตัวจังหวัดลำปางเห็นโลกกว้างขึ้นและในชางพระพุทธศาสนาเนี่ยปัญญาขึ้นอยู่กับการเห็นนี่คือกรอบของว่าการทำหน้าที่กกลมิตรสามารถจะเปลี่ยนชีวิตคนไปได้เหมือนกันทีนี้ก็มาสู่ในหัวข้อที่สองนะว่าถ้าเราเองจําเป็นจะต้องไปทำหน้าที่กรัลรมิตรต่อคนอื่นเนี่ยเราจะ ทำยังไงบ้างเราจะมีขั้นตอนยังไงบ้างจะต้องใช้สื่อประกอบอะไรกันยังไงบ้างนี้ขั้นตอนขั้นที่สคือขั้นตอนในการทําหน้าที่กิริมิดก็ขอย้อนกลับไปเมื่อกี้นะว่าในตัวของพี่เองเจอตัวของพ่อเพื่อนเขาเห็นเราซึ่งเป็นเพื่อนของลูกเขารู้ว่าคนนี้เป็นเพื่อนของลูกแล้วเขาเองจะส่งลูกเนี่ยไปอบรมภาคฤด,ดูร้อนเขาเห็นเราเป็นตัวอย่างเสร็จปุ๊บจากนั้นเขาก็ เอาอุปกรณ์เป็นสื่อเป็นภาพเอามาให้เราดูเอาดูเสร็จปุ๊บแล้วก็คิดว่าท่านคงตั้งเป้าว่าอยากจะให้เราเนี่ยไปบวชพร้อมกับลูกเขาต้องการจะเอาบุญนั่นแหละนั่นคือเป้าดังนั้นเนี่ยในเบื้องต้นในการที่จะเ,เข้าไปทำหน้าที่ว่าขั้นตอนของช่วงเส่วนที่ห้าที่สองเนี่ยนะว่าอันดับแรกศึกษาธรรมะก่อน ในที่ที่ยังไม่ใช่ธรรมะอะไรเลยรู้ว่ามีแหล่งแห่งธรรมะอยู่ก็จะมาชวนบุคคลที่เราตั้งใจมีเป้านี่คือข้อที่สองในส่วนของห้าุสองเนี่ยอันแรกศึกษาธรรมะที่พอเหมาะก่อนในกรณีที่เมื่อกี้ลุงเขารู้ว่าเราเองไม่มีพื้นฐานธรรมะอะไรหรอกเขาเลยถามเคยบวชแล้วหรือ,อยังอะไรเงี้ยจากนั้นเป้าเป็นส่วนที่สองข้อขอไขว่าเราเองจําเป็นจะต้องมา เป้าของท่านก็คืออยากจะให้เราได้รู้ธรรมะโดยเข้ามาบวชสามเณรพระดูดูร้อนนี่เป้าของท่านสามท่านปรารถนาดีกับเราอยากจะให้เราได้สิ่งที่ดีแล้วก็สี่มีอุปกรณ์พร้อมก็คือหนังสือที่เป็นภาพเนี่ยนะสวยๆชวนบวชจากนั้นก็เปิดสนทนาว่านี่นะเคยบวชแล้วเรอยังประโยคเปิดนี่สำคัญมาก เป็นประโยชน์คําถามเพื่อที่จะให้ให้เราบุคคลตรงข้ามของเราเนี่ยได้มีโอกาสได้พูดแล้วก็เนี่ยในตําราที่เขียนไว้น่คือให้ชักชวนให้เหมาะสมกับเวลาเวลาตรงนั้นเนี่ยจริงจริงนี่ถามว่าเหมาะไหมเวลาดีที่สุดก็คือเป็นเลิกที่เราพร้อมพระสัมมาสัพพุทธเจ้าท่านว่าไว้แบบนั้นพร้อมตอนเช้าเวลาเช้าเป็นเวลาดีพร้อมตอนบ่ายเวลาบ่ายเป็นเวลาดีพร้อมตอนเย็นเวลาเย็นเป็นเวลาดี แล้วก็ชวนพอชวนวเสร็จแม้ว่าเราเองจะออตอนนั้นตัวหลวงพี่เองเนจะงงๆเมาๆอยู่แต่พอเขาเขาไม่ได้มาสอบถามมีความปรารถนาดีในเบื้องต้นพูดคุยกันเสร็จปุ๊บแล้วก็ประทับใจประทับใจเสร็จปุ๊บแล้วเราเองได้มาสัมผัสกับกรอบตรงนั้นและสุดท้ายมาเห็นเห็นว่าเราเองจบคอร์สตรงนั้นแล้วเนี่ย หนึงเดือนกว่าที่อยู่ด้วยเสร็จแล้วส่วนที่คนทำต่อก็คือว่ามีการติดตามผลท่านตามและการตามที่ดีที่สุดเลยท่านเสนอให้เราไปอยู่บ้านเดียวกับท่านเพื่อที่ด้ดูผลงานว่าไปอบอรมมาหนึ่งเดือนเป็นยังไงเราก็ได้ใช้ชีวิตต่อในในกรอบที่ต้องถือว่าในบ้านที่แทบจะเป็นศูนย์กาลยาณมิตรแล้นะก็คือมีการสวดมนต์ธรรมวัเช้าธรรมวัเย็นกันนั่งสมาธิกันเป็นปกติแล้วสุดท้ายมาปุ๊บก็ มีการเปิดเทปธรรมะรวมถึงมานั่งพูดคุยธรรมะกันเป็นปกติซึ่งหัวข้อที่พี่ไล่มาไม่กี้อยู่ในช่วงของในส่วนของข้อ5.2ไม่อยากจะให้เป็นทางการมากนักนะไล่และยกตัวอย่างตัวเองขึ้นมาจะได้พอเห็นว่าเ,เส้นทางเป็นแบบนี้แบบนี้ที่นี้มาส่วนหัวข้อ5.3เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสื่อถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้แล้วสื่อที่ที่ใช้ ก็เป็นเทพเป็นหนังสือหรืออะไรก็ตามแต่ที่บอกไปเมื่อกี้แต่ยุคนี้สมัยนี้สื่อที่ดีที่สุดเนี่ยคือตัวของโซเชียลมีเดียต้องบอกว่าสื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามีเยอะแยะมากมายเลยการที่เราจะเข้าไปหาใครต้องศึกษาก่อนว่าคนที่เราจะเข้าไปหาเนี่ยเขาชอบอะไรเขาชื่นชอบแบบไหนทัศนคติเป็นอะไรยังไงเป็นเพื่อน เป็นอามีฐานะแบบไหนถ้าเปรียบเทียบกับเราแล้วก็เป้าหมายที่เราเข้าไปหาเขาอะเราอยากจะให้เขาเขาเป็นยังไงแต่สิ่งที่สำคัญมากในการที่ว่าจะใช้สื่อให้ได้มีประสิทธิภาพคือเริ่มต้นที่ใจของเราก่อนใจเราต้องพร้อมใจของเราต้องปรารถนาดีกับเขาคนนั้นจริงๆจากนั้นก็ศึกษาถ้าเรามีใจแล้วเราจะศึกษาเราจะเตรียมความพร้อมก่อนว่า เราควรที่จะจะคุยกับเขาอย่างไงอย่างวันนี้พอจะต้องมาสอนวิชาการทําหน้าที่การเรียนมิตรตรงนี้พี่เองก็ต้องบอกตรงๆว่าไม่ได้อยากจะอ่าเป็นอาจารย์อยากจะเป็นคนหนึ่งซึ่งมาแบ่งปันประสบการณ์ในการเรียนรู้ของเรื่องการทําหน้าที่การเรียนมิตรเนี่ยเอามาแบ่งในเรื่องที่หลวงพี่ทําเรื่องที่หลวงพี่ได้เจอคนกระทำมาเพราะหลวงพี่จะเข้าใจอารมณ์ว่า มันเกิดขึ้นแบบไหนแล้วก็ชีวิตเราจะดีมากแค่ไหนถามว่าทำไมถึงยกตัวของพ่อเพื่อนขึ้นมาเมื่อกี้ก็ต้องบอกว่าแม้แต่การบวชครั้งเนี้ที่กลับมาบวชอีกรอบหนึ่งจนอยู่มาจนถึง24่สิบสพรรษาเนี่ยนะก็ได้กิริยานิมิตท่านเดิมที่ทําให้เราต้องมาบวชรอบนี้อีกรอบหนึ่งเขาเปลี่ยนชีวิตเราตั้งแต่ในสมัยเ,เราเป็นนักเรียนพอถึงเวลามาเสร็จ ตอนที่เราโตแล้วเรียนจบแล้วทํางานแล้วเนี่ยเขายังอุตส่าห์ตามมาเนี่ยดูแลเป็นกายะมิตรเป็นมิตรแท้จนสามารถจะเปลี่ยนชีวิตเราได้อีกรอบหนึ่งโดยทําให้เราต้องมาบวชรอบนี้แม้ว่าเขาจะไม่ได้ชวนโดยตรงนะชวนมาบวชเนี่ยเขาไม่ได้ชวนหลวงพี่มาบวชโดยตรงแต่ตัวของท่านเนี่ยประวรณาหลวงพี่เชื่อว่าจะมีพวกเราทุกๆคนที่นั่งฟังอยู่เนี่ย คงเจอไม่กี่คนหรอกในชีวิตเนี่ยหรืออาจจะไม่เคยเจอเลยก็ได้แต่ลุงพี่เจอคนที่ปรารณาว่าจะบวชตลอดชีวิตแล้ววันเนี้ยท่านอายุเจ็ดสิบกว่าก็ยังบวชอยู่นะในในวันเนี้ยท่านก็ยังบวชอยู่ในรู้ววัดพระธรรมกายนี่แหละวันนั้นท่านปรารณาว่าท่านจะบวชตลอดชีวิตแล้วพิธีบวชก็เริ่มที่โบว์วัดพระธรรมกาย พอท่านบวชเนื่องจากว่าเป็นพ่อเพื่อนแล้วก็เป็นผู้ที่มีพระคุณเพราะว่า,าทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นในทุกๆด้านเลยต้องบอกแบบนี้เราก็เลยต้องมาร่วมงานบวชการทําหน้าที่มิตรแท้ที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีก็คือทําตัวให้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีหลวงพี่เองเห็นเขาทําตัวดีมาตลอดว่าถ้าจะมาเป็นพระเนี่ยอย่างท่านนี้เหมาะมากกับการใช้ชีวิตมาเป็นพระเพราะหลังจากที่ท่านได้เข้ามาอบรม ธรรมธายตนะปีท่านหลวงพี่จำไม่ผิดปี2,529ที่ท่านได้มาอบรมธรรมธายในรั้วพระธรรมกายแห่งนี้ท่านถือศีลแปดตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตรงนี้แล้วเป็นข้าราชการด้วยจากคนที่ว่ากินเหล้าหนักเลยเลิกเหล้าหมดแล้วถือศีลแปดหลวงพี่เห็นท่านทำมาแบบนั้นว่าชีวิตเหมาะมากกับการจะมาเป็นพระภิกษุท่านใช้ตัวของท่านเองเป็นตัวอย่างแล้วก็ทำให้เราเห็นภาพชัดว่า คนที่จะใช้ชีวิตได้ดีและทําให้ครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวที่แน่นหนาเป็นปึกแผ่นเนี่ยทำยังไงมันชัดมาจุถึงวันนี้พอถึงเวลาท่านบวชท่านก็ใช้ตัวเองเป็นสื่อด้วยนะชัดเจนมาอันนี้เป็นสื่อที่ดีที่สุดเลยคือตัวเราเองอันนี้ขอฝากไว้ว่าเราเองถ้าเราปฏิบัติตัวดีมีความสุขกับการใช้ชีวิตในรูปแบบของความเป็นชาวพุทธเราเองก็กลายเป็นสื่อ ที่ดีมากๆเลยแล้วก็ทำให้คนได้รู้แล้วก็เข้าใจธรรมะว่าธรรมะเนี่ยมันดีมากขึ้นทำให้ชีวิตเนี่ยทำให้เรากว้างมากขึ้นธรรมะเนี่ยทำให้เราพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นทุกๆอย่างจะดีขึ้นถ้าเราได้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นส่วนที่อยากจะพูดถึงในบทที่5้านะว่าทั้งมททั้งหลาย,ท,ลายทั้งหลายที่พูดไปทั้งหมดเนี่ย เป็นเรื่องของบทที่หว่าการทำหน้าที่กันเริ่มจากใจก่อนว่าเราอยากจะทำดีทำยังไงแค่ไหนจากนั้นก็ดูว่าเราจะทำหน้าที่กับใครเขาเองมีธรรมชาติแบบไหนชอบอะไรแบบไหนหาเรื่องไปคุยกับเขาแล้วก็มีสื่อมีธรรมะที่พอเหมาะกับบุคคลคนนั้นเอาไปให้กับเขา แล้วตัวเราเองต้องรักษามาตรฐานตรงนั้นให้ได้ว่าใช้ชีวิตไปในรูปแบบของผู้ที่ศึกษาธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมเป็นปกติอย่างที่หลวงพี่ได้เล่าตัวอย่างให้ฟังนั่นคือตัวอย่างจริงๆแล้วก็ทําให้หลวงพี่บวชศึกษาพระธรรมวินัยมาจนถึงวันนี้เพราะวันบวชของท่านนั้นเป็นวันที่หลวงพี่บอกท่านว่าปีหน้าผมเรียนจบในระดับปิญญาเนี่ยจะมาบวชอีกรอบหนึ่งคือหลวงพี่เบรกเบรกชีวิตในในการเรียนไปทํางานอยู่ช่วงหนึ่ง แล้วก็กลับมาเรียนอีกรอบหนึ่งซึ่งทําให้ภาพของการเรียนแล้วก็มองโลกเนี่ยมันชัดมากขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่นะเพื่อจเล่าให้ฟังแล้วกันว่าการเรียนรู้ชีวิตเนี่ยมันมีหลายแบบแต่และคนก็มีลักษณะแตกต่างกันไปการยอมรับความแตกต่างการยอมรับความเรียกว่าความขัดแยง้งยอมรับตรงนั้นว่ายังไงคนมีความเห็นตรงกันไม่ทั้งหมดยังไงคนมีความแตกต่าง การทาหน้าที่กรัรยาณมิตรเราจะต้องไปเจอบุคคลต่างๆเหล่านี้ดังนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทําความเข้าใจแล้วก็ถ้าเราทําตัวดีเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตเนี่ยจนคนยอมรับการทําหน้าที่กรัรยานมิตรของเราก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าทําได้ไม่ยากสิ่งที่มีปัญหามากในยุคนี้สมัยนี้ก็คือว่าความาไม่เข้าใจ ดังที่เกิ่นไว้ในเบื้องต้นว่าแม้จะถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคนถือพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากก็ตามแต่แต่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมะหรือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีไม่มากพอคนก็เลยกินเหล้ากันเยอะเนี่ยนะตัวเลขที่เป็นสถิติเห็นแล้วก็ตกใจตัวเลข คนตายจากอุบัติเหตุเนี่ยละ80-90%ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในทุกๆวันในเมืองไทยเนี่ยวันหนึ่งจะมีคนตายอยู่ประมาณ60คนมากกว่าโควิดอีกันนะมากกว่าเยอะด้วยตรงนี้คนไม่เห็นเรากลัวโควิดแต่เราไม่กลัวโรคระบาดติดต่อกันทางความคิดโรคระบาดในที่นี้ก็คือโรคแพ้ใจตัวเองตรงนี้เป็นสิ่งที่คนในสังคมไทยขาดแล้วก็เชื่อว่า ในประเทศที่กําลังพัฒนาอยู่หลายๆประเทศคนที่มีลักษณะแบบนี้มีเยอะอยู่ก็คือเป็นโรคแพ้ใจตัวเองแต่ที่พูดมาแบบนี้ไม่ใช่ว่าตัวของหลวงพี่เองชนะใจตัวเองแบบเต็มที่แล้วนะคนที่ชนะใจตัวเองได้อย่างสูงสุดแล้วก็หมดจดทุกอย่างเลยก็คือคนที่เป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอราหันต์หมดแล้วแต่หลวงพี่ยังมีกิเลสอยู่เพียงแต่ว่าชนะ ใจตัวเองมาได้ในระดับหนึ่งมาบวชศึกษาพระวินัยแล้วก็สู้ตัวเองไปในทุกๆวันแต่คนที่อยู่ในสังคมส่วนใหญ่เขาตามใจตัวเองเป็นปกติการตามใจตัวเองคืออยากจะทําอะไรก็ทําซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะเพราะสิ่งนั้นเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่ได้รับการฝึกแต่ถ้ามนุษย์ที่ได้รับการฝึกมาแล้วเนี่ยเขาจะมีมุมมองความคิดอีกแบบเขาจะอยากจะพัฒนาแล้วก็เขาจะเป็นแบบนั้นเองแล้วก็ เรียนรู้แล้วก็สอนตัวเองได้สิ่งตรงนี้ในเชิงของพุทธศาสนาบอกว่าคนนั้นคือคนมีบุญสอนตัวเองได้เห็นโลกชัดตรงตามจริงเห็นตัวเองก็ชัดเห็นสังคมก็ชัดเห็นสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนรู้แล้วก็อยากจะทําชัดแล้วก็ทําให้ตัวของเขาพัฒนาได้เรื่อยๆเพราะว่าพอชัดเสร็จมีความท้าทายเกิดขึ้นในทุกๆวันสลับกลุ่มคนแบบนี้นี่คือแนวทางในการศึกษาธรรมะ ตามแนวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแน่ๆเอาไว้แต่คนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่ทราบตรงนี้ดังนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนักศึกษาวิชาการทําหน้าที่กัรยานมิตรเนี่ยว่าเราจะออกไปทําหน้าที่อย่างไงสื่อของอ,ออนไลน์เนี่ยนะที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณค่าแล้วก็ส่งพลังมากๆในยุคนี้สมัยนี้ในการที่จะเผยแพร่คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจคําถามก็จะเกิดตามมาว่าแล้วเราจะ ผยแพร่ยังไงเราจะทำยังไงก็โซเชียลเป็นเรื่องของการทำความรู้จักกันกลุ่มเพื่อนเราเนี่ยเขามาเป็นเพื่อนเราในโซเชียลมีเดียยกตัวอย่าง Facebook และกันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่คนใช้มากที่สุดในประเทศไทย a c e b o o k เนี่ยเราเองพอเราป้อนที่เรียนเราป้อนประวัติส่วนตัวอะไรแบบนี้ระบบปฏิบัติการของเขาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยของ Facebook ก็จะไปสาะแสวงหาเพื่อนของเราแล้วก็เชื่อมตัวของเรายิ่งเราป้อนข้อมูลละเอียดมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งสามารถที่จะไปตามเจาะนะจบปีไหนอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขารู้ว่าคนไหนเป็นเพื่อนเราบ้างแล้วเขาจะดึงกลุ่มคนเขานั้นโผล่มาให้เราเลยคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ฉลาดมากดังนั้นพอเราเองได้เจอแบบนี้เสร็จปุ๊บเห็นโอ้คนนี้ก็เพื่อน คนนี้ก็เรียนที่เดียวกันแล้วก็เห็นหน้าเห็นตากันพอมันเด้งขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็แอดเขาเป็นเพื่อนจนสุดท้ายมาก็มีเพื่อนเยอะแยะมากมายเลยที่เข้ามาอยู่ในวงโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยดังนั้นมีเดียหรือสื่อที่เราจะโพสต์ลงไปในแต่ละวันจะอารมณ์ของเราเอ่ยจะเป็นกิจกรรมที่เราทําในแต่ละวันเอ่ยเป็นสิ่งที่เพื่อนต่างๆเหล่านั้นจะได้เสพสื่อเหล่านี้แหละตรงนี้แหละที่อยากจะให้พวกเรามองว่า สิ่งที่เราโพสลงไปทุกๆวันเพื่อนเราจะเห็นเป็นปกติแล้วถ้าเขามีต้องบอกว่ามีความชอบคล้ายกับเราเนี่ยก็จะถูกตัวของ AI จัดการแล้วเอาสิ่งที่เราโพสไปเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราเข้าใจกลไกลของเครื่องมือพวกนี้มีการติดแฮชแท็กอะไรเงี้ยนะแฮชแท็กอ้วนแฮชแท็กวีแกนแฮชแท็กออกกำลังแฮชแท็กวิ่งแฮชแท็กปั่นจักรยานแฮชแท็กคือเครื่องหมายที่เขาเรียกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนี่ยนะคือหมายชอบเนี่ย เป็นส่วนที่บอกว่ามันจะเป็นตัวที่ทําให้ AI รู้ว่าเรากําลังอยากจะบอกใครแล้วก็เชื่อมต่อไปที่บุคคลไหนจะดึงกลุ่มคนบุคนั้นกลุ่มนั้นน่ะเข้ามาหาเราแล้วก็ทําให้เห็นตรงนี้เป็นกลไกถ้าเราเรียนรู้กลไกลพวกนี้เพื่อนคนที่ชอบแบบเดียวกับเราก็จะเข้ามาเห็นชีวิตเราดังนั้นการเข้าอกเข้าใจตัวเราเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากพอเราได้เจอกลุ่มเพื่อน พืนคนไหนที่เข้ามาทักเข้ามาคอมเมนต์ในรูปของเราเข้ามากดไลค์เนี่ยไปนั่งดูไปไล่ดูว่ามีใครบ้างเราก็จะรู้แล้วล่ะนั่นคือกลุ่มคนที่มีความคิดคล้ายๆกับเรานี่คือสิ่งที่เราเองจะได้เข้าใจชัดมากคือนี่คือกลุ่มคนที่เป็นพวกเราจากนั้นก็จะมาเป็นส่วนของการทำหน้าที่กัรยนณมิตรต่อ,อกลุ่มจะทำกันยังไงเอง่ย ตรงนี้เป็นเรื่องของบทที่หกนะขอยกตัวอย่างบทที่6แล้วกันว่าบท nah ที่6กนีเป็นเรื่องของการทําหน้าที่กกลาณิมิตระหว่างบุคคลตัอกลุ่มเมื่อกี้เน้นเกี่ยวกับบุคคลต่อบุคคลว้เยอะหน่อยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าเราไม่เข้าใจกรอบในการทําหน้าที่กกลาณิมิตในระหว่างตัวเราเองกับผู้อื่นเนี่ยแล้วก็ข้อปฏิบัติที่เราควรทําเพื่อให้การทําหน้าที่กกลาณมิตเนี่ยสมบูรณ์แบบมากขึ้น เมื่อกี้ก็เล่าให้พวกเราฟังไปแล้วทีนี้มาส่วนของบทที่6ก็คือการทำหน้าที่ระหว่างบุคคลต่อกลุ่มพรามันมีกลุ่มคนที่เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นกลุ่มคนที่ชอบแบบเดียวกับเราเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้เขาเรียกว่าเครือข่ายในส่วนของบทที่6มีอยู่5หัวข้อนะก็คือในเรื่องของการทาหน้าที่กรณีแบบเครือข่ายกรณีตัวอย่างแล้วก็วิธีการจัดงานสัมมนามีเคสสตี้แล้วก็ มีเรื่องของการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการทําหน้าที่กายมิตรอันนี้เป็นภาพรวมๆของบทที่6ก็ขอเล่าอธิบายให้ฟังว่าในเรื่องของเชิงปฏิบัติแล้วกันในส่วนตัวที่หลวงพี่ทำม,มาเป็นยังไงพอมีเครือข่ายเราเจอเครือข่ายแล้วว่าเป็นเครือข่ายที่ชอบเหมือนกันและทําอะไรเหมือนกันขอย้อนกลับไปเมื่อกี้เรื่องที่เล่าว่าตอนสมัยหลวงพี่ทําหน้าที่การยานมิตรได้มา อยู่ในรั้ววัดพระธรรมกายเสร็จแล้วก็มาอยู่กับลุงซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นการทําหน้าที่เกรมิตเราเองมีการประชุมประชุมคนที่เป็นลักษณะเดียวกันคนเข้าวัดเหมือนกันเนี่ยทุกๆวันอาทิตย์เมื่อก่อนไม่ได้มีเทคโนโลยีดีๆแบบในตอนเนี้ไม่มีการถ่ายทอดแม้ทางโทรศัพท์ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นการเผยแพร่ทางสื่อแบบอันนี้ในเบื้องต้นของวัดพระธรรมกายก็ไม่มี เราได้แต่ว่ามาจัดงานกันทุกวันอาทิตย์มารวมกันกับคนที่ชอบอะไรเหมือนๆกันมานั่งปฏิบัติธรรมรวมกันแล้วก็มาทานข้าวร่วมกันนี่เป็นกิจกรรมที่ทํากันเป็นปกติแล้วก็ตอนบ่ายจะมีไปเที่ยวหรือไปทําบุญที่ไหนก็ว่ากันไปในแต่ละสัปดาห์ที่ทํากันอยู่แบบนี้นี่เป็นตัวอย่างของการทําหน้าที่กรเงินวิธแบบเครือข่ายจากนั้นเราก็ไปเชื่อมดูว่าบุคคลที่มาร่วมงานตรงนั้น เครือข่ายของเขามีใครคือเพื่อนของเพื่อนอีกทีคนที่มีลักษณะความคิดคล้ายๆกันเราก็ให้เขาไปชวนชวนเสร็จแล้วก็เข้าไปาหาเข้าไปเที่ยวที่บ้านอย่างเงี้ยไปพูดไปคุยแล้วก็ตอนนั้นข้อดีของวัดพระธรรมกายอย่างนึงก็คือมีเรื่องเป็นประจำในเรื่องเป็นปกติทําให้ลงไปในหน้าหนังสือพิมพ์บ้างทําให้เกิดคําถามจากคนเยอะแยๆมากมายมาว่าข้อปฏิบัติของวัดพระธรรมกายเนี่ยมีความแปลกมีความอะไรกันยังไงแค่ไหน เราอาศัยช่องตรงนี้ไปพูดไปคุยแล้วก็ไปอธิบายจากเครือข่ายตรงนั้นแล้วก็สามารถที่จะสร้างเครือข่ายตรงนั้นให้เข้มแข็งได้มากขึ้นแล้วก็ขยายตัวได้มากขึ้นจากนั้นพอได้เครือข่ายมาแล้วเราก็จะมีการเรียกว่าจัดงานทุดงแต่เมื่อก่อนในสมัยนู้นเนี่ยอันนี้พูดถึงในในสมัยช่วงแรกๆที่วิ่าวัดเทคโนโลยีทุนทีมยังไม่ใหญ่มากนะ เราจัดงานได้ประมาณปีละสองสามครั้งในเรื่องของการมารวมคนที่ว่าเป็นคนใหม่ๆเลยมาเพื่อจะสัมมนาสัมมนาก็คือการเอาคนเนี่ยมาอยู่ร่วมกันมาอบรมนั่นแหละถ้าเกิดเป็นศัพท์แบบทั่วๆไปเนี่ยนะแต่ว่าเป็นการอบรมที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่อนข้างเยอะช่วงแรกก็ใช้วิธีการนิมนต์พระมาให้มาสอนธรรมะบทไหนก็ตามแต่นั่นก็คือการสัมมนานแบบย่อย แล้วก็สมมุติว่าเราอยู่ที่บ้านอันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าถ้าจะทําหน้าที่จัดงานสัมมนาเนี่ยถ้าเราอยู่ที่บ้านเราจะจัดยังไงจัดสัมมนาย่อยๆจะจัดยังไงไม่ยากจัดงานทําบุญนั่นแหละคือการจัดสัมมนาแบบย่อยๆทําบุญบ้านใหม่ทาบุญวันเกิดทําบุญฉลองลูกเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นตัวอย่างแล้วก็ทนิมนพระมาแต่ก่อนที่จะนิมนต์พระมาสําคัญที่สุดไม่ใช่ว่าพิธกรรมก็คือแค่การสวด เราจะนิมนต์พระที่ให้ธรรมะได้ไปกราบเรียนท่านก่อนว่าออหลวงพี่ครับพระอาจารย์ครับหลวงพ่อครับช่วยเทศเรื่องเกี่ยวกับความสมัคคีหน่อยได้ไหมแบบนี้นี่คือสิ่งที่อยากจะนี่เป็นตัวอย่างในการจัดงานสัมมนาแบบนี้นะแล้วก็เครือข่ายคือกลุ่มคนที่เรารู้จักเนี่ยก็จะมารวมกันในพื้นที่สัมมนาแบบนั้นนี่คือการจัดงานสัมมนาแบบธรรมชาติหรือแม้แต่ การที่เราไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนชวนไปเที่ยวในระหว่างที่กินข้าวกันหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าบรรยากาศมันได้และเราฝึกตัวมาดีมีการทำกันบ้านมาดีเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าเพื่อนเราเนี่ยมีความชอบอะไรกันยังไงนัดมีติ้งกันสมมติว่าไปมีติ้งกันในเรื่องของดูหนังแล้วกันเป็นตัวอย่างที่ดูพี่เคยทำจัดงานมีติ้งดูหนังไปดูหนังกันเสร็จแล้วก็ รวมตัวกันไปดูหนังฟรีกันนี้นะมาตอนจัดดูเป็นประจำเพราะว่าหลวงพี่ทาหน้าที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยรู้จักคือขายมาตั้งแต่สมัยอินเทอร์เน็ตเข้ามาในเมืองไทยทแรกๆหาสปอนเซอร์จนเข้าไปดูหนังได้ฟรีที่โรงภาพยนตร์ตรงเนี้ยตัวหลวงพี่เองอยู่ที่ลําปางแต่จัดดูหนังฟรีที่กรุงเทพรวมเพื่อนที่อยู่อรอบๆเรียกว่ารอบๆกร,ร,รุงเทพด้วย ต่างจังหวัดด้วยเรื่องร่วมถึงต่างประเทศด้วยนะมาดูหนังร่วมกันเพราะว่าถือว่าดูหนังซาวแท็กเป็นหนังพูดภาษาอังกฤษก็มันดูหนังร่วมกันที่ในกรุงเทพจัดงานดูหนังกันเสร็จปุ๊บก็พูดคุยกันแม้ว่าจะไม่ได้เอาธรรมะไปขายมากมายนะแต่หลวงพี่ไม่กินเหล้าบางครั้งมันมีการฉลองกันกินเบียกินไวน์หรืออะไรก็ตามแต่หลังจากงานงานดูหนังเสร็จเนี่ยนะก็จะไป สังสัรกันต่อกินกันต่อเราไม่กินเราก็เป็นตัวอย่างพอถึงเวลามาจัดงานในลักษณะแบบนี้เขาก็มาสงสัยว่าทำไมถึงไม่กินก็บอกไปเราเข้าวัดแล้วก็สามารถที่จะให้ภาพกับเพื่อนในกลุ่มนั้นนะว่านี่คือแม้เพื่อนที่อันนี้เป็นตัวอย่างว่าแม้เพื่อนที่มีความคิดไม่เหมือนกันเลยเราก็สามารถจะใช้เครือข่ายตัวนี้ให้เขาได้เห็นคุณค่าของการถือศีลได้อย่างน้อยที่สุดวันนั้นนะ่ะ รวมพี่ขับรถได้ไปเที่ยวเดียกันอะไรกันเสร็จก็ถือว่าวินวินแล้วก็ถึงเวลามาถ้ามีการทําบุญเราบอกบุญไปเขาก็สามารถจะมาร่วมงานกันได้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ้าเราไม่ได้คิดและไม่ได้ตีกรอบอะไรมากนักนะว่าต้องมานั่งกันในห้องประชุมลงหนังร้านฟาสต์ฟู้ดคลับหรือที่ไหนก็ตามแต่ที่ มาจัดงานสัมมนาเลี้ยงกันตรงนั้นก็สามารถที่จะกลายเป็นพื้นที่การจัดงานสัมมนาย่อยๆได้ยังไม่รวมถึงการสัมมนาแบบเป็นเรื่องเป็นราวว่าจะมาอบรมให้ความรู้กับคนในเครือข่ายอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบเครือข่ายที่ว่าแน่นๆเลยเครือข่ายของกัญยมิตรเหมือนกันว่าเราจะอบรมเพิ่มเติมได้อะไรกันยังไงแบบนี้นะเพื่อให้เห็นเป้าพร้อมกันถ้าสมมุติว่าช่วงนี้จะมีการบวชสมณีนขอยุตัวอย่างที่เห็นชัดๆแล้วกันเราจะ ให้เป้ายัางไงเราจะให้ภาพยังไงเราจะทําให้เขาได้เข้าใจได้ยังไงว่าการบวชสมเณรในตอนนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นเป็นอย่างยิ่งในยุคนี้สมัยนี้ที่เด็กๆรุ่นใหม่เริ่มมีความไม่เข้าใจเกี่ยวกับธรรมะและรู้สึกว่าพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ต้องการปัญญาที่ต้องใช้คํานี้เนื่องจากว่าเด็กรุ่นใหม่เขาศึกษาคําสอนของพ,พระพุทธเจ้ามากกว่าผู้ใหญ่ขอย้ำอีกทีหนึ่งนะเท่าที่ไปเจอเนี่ย เด็กรุ่นใหม่ศึกษาคำสอนของพระพุทธศาสนามากกว่าผู้ใหญ่โดยอาศัยโซเชียลมีเดียแล้วก็แอปต่างๆที่มีในมือถือเขาเห็นผู้ใหญ่ปฏิบัติตัวเขาเห็นข่าวคราวของพระที่เป็นข่าวคราวอยู่ในโซเชียลมีเดียเขาสงสัยว่าตกลงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนอะไรเขาไปดูต้นแหลงเลยคือพระไตรปิฎกหรือเขาอาจจะเจอคลิปต่างๆที่มีการแชร์กันของวัด ต่างๆเนี่ยนะที่อยู่ในโซเชียลมีเดียเขาเรียนรู้เขาฝังพอถึงเวลามาเขาก็เอาเรื่องที่เขาได้เรียนรู้ไปถามผู้ใหญ่ว่าทําไมผู้ใหญ่ถึงทําตัวแบบนี้พอไปเจอผู้ใหญ่ที่เรียกว่าเข้าวัดก็จริงมีศรัทธาเป็นตัวตั้งแต่ไม่เคยใช้ปัญญามาประกอบแล้วพอเด็กมันถกเด็กค้านตั้งคําถาม,ถามหรือว่าดูเหมือนจะเถียงเล็กๆเนี่ยผู้ใหญ่คนนั้นก็จะหลุดพอหลุดเสร็จเด็กก็จะย้าว่าอ้าวนี่หรือเป็นบุคคลที่ ปฏิบัติธรรมเป็นปกติเป็นบุคคลที่เข้าวัดเป็นปกติก็กลายเป็นสิ่งที่ด้อยค่าลงไปอีกดังนั้นเนี่ยการเข้าใจชีวิตการเข้าใจเครือข่ายทั้งจุดแข็งทั้งจุดอ่อนรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในในตอนนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรที่จะมีการรวมกันประชุมกันในในกลุ่มที่เข้ามาร่วมกันสัมมนาแล้วจากนั้นก็ไปคิดกันว่าเราจะจัดกิจกรรมอะไรตักบาตรร่วมกัน อบรมเน้นหรือว่าไปทําความสะอาดวัดหรือแม้แต่โครงการเทเล่าวเผาวิลีที่เคยทำกันตั้งเยอะตั้งแยะมากมายเนี่ยนะขเขาจะบอกของวัดพระธรรมกายเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็แผ่แผกันไปก็เป็นสิ่งที่เราจะทําได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ยกมาให้พวกเราได้เรียนรู้ได้เข้าใจทั้งหมดทั้งสองบทที่ได้เรียนรู้ไปในวันนี้ขอสรุปในช่วงท้ายมาแล้วกันว่า การที่เราจะทำหน้าที่ไกลมิตรได้ให้ดีๆให้ได้มีประสิทธิภาพให้ได้อย่างเต็มที่และเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดเนี่ยอยากจะบอกพวกเราว่าเริ่มต้นจากใจก่อนถ้าใจเราดีใจเราพร้อมอยากจะเห็นชีวิตของคนอื่นดีขึ้นเริ่มต้นจากตัวเราเองเนี่ยซึ่งก็ต้องบอกว่าต้องดีกับตัวเราก่อน ธรรมะที่เราปฏิบัติต้องดีก่อนพอดีเสร็จแลวออีกันที่ต้องมีเลยก็คือว่ากรอบความคิดในเชิงพุทธ,ธคือใช้ปัญญามีเหตุมีผลทุกๆเรื่องที่เราจะทําต้องเข้าใจเป็นอย่างมากพอเข้าใจเสร็จแล้วจากนั้นก็ดูต่อว่าเราจะต้องไปทําหน้าที่กัรยาณมิตรกับใครแล้วคนคนนั้นมีธรรมชาติแบบไหนชอบอะไรแล้วก็ ไปทาหน้าที่ให้มันพร้อมเหมาะเมื่อทั้งหมดท,หทั้งหลายทั้งหลยที่หลวงพี่ยกขึ้นมาทั้งหมดนั่นเป็นสิ่งที่หลวงพี่ทํามาเป็นเรื่องที่ยังต้องบอกว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของบทที่5นะั่นแหละว่าเป็นเรื่องของการแบ่งปันประสบการณ์ให้พวกเราฟังหลวงพี่ไม่ใช่พああระอาจารย์แต่เป็นคนหนึ่งที่อยากจะทําหน้าที่เพื่อนอีกคนหนึ่งที่มาเล่าให้พวกเราฟังว่าเราทําแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้มาแล้วก็มันได้ผลเราได้เพื่อนที่เป็นกลุ่ม ที่รักการทําบุญกลุ่มหนึ่งแม้เพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งจะไม่รักในการทําบุญแต่ก็ร่วมทําบุญกับเราได้อีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งไม่ร่วมทําบุญแต่ก็มีความรู้ความเข้าใจที่ดีมากขึ้นในระดับหนึ่งเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายเกี่ยวกับคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ก็คือสิ่งที่ลุงพี่ได้จากการไปทําหน้าที่กเลยณมิตรส่วนการจัดสัมมนาก็อย่างที่ว่ามันเมื่อกี้ ถ้าพูดถึงสัมมนาอาจจะนึกว่าการสัมมนาแบบเป็นทางการอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราจะต้องมารวมทีมเพื่อเรียนทำงานใหญ่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเราก็มาวางแผนหาวิทยากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการสัมมนาเป็นการประชุมเพื่อที่จะให้ไปถึงเป้าหมายในโครงการนั้นๆในระยะเวลานั้นๆอันนี้ก็เป็นอีกแบบแต่การสัมมนาอีกแบบที่หลวงพี่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ว่ามีประสิทธิภาพไม่แพ้กันเลย คือการจัดงานทำบุญหรือแม้การจัดงานมิ팅ใช้ชีวิตโดยทั่วไปก็ถือว่าเป็นการสัมมนาอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันตรงนี้มาเล่าให้ฟังจะได้รู้และเข้าใจว่าการเลยนมิตรเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นเหมือนแสงเงินแสงทองของชีวิตคือเหมือนกับก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยท่านเปรียบเทียบว่าที่ชีวิตคนจะรุ่งโรดมีความสว่างสวยัยเห็นโลกชัดตรงตามจริง การยานมิตเป็นแสงเงินแสงทองคือก่อนจะไปถึงตรงนั้นจะมีเราเกิดขึ้นมาก่อนฝากไว้ให้คิดแล้วกันว่าเราจะทำยังไงให้คุณค่าของชีวิตเราเนี่ยดีมากขึ้นทำหน้าที่การยานมิตเป็นมิตรแท้ให้ได้ทั้งกับตัวเราเองกับสังคมกับใครก็ได้มีศึกษาในกลนวิธีในการใช้สื่อการใช้เรื่องราวการใช้สถานการณ์มาให้เราทำหน้าที่การยานมิตรได้อย่างเต็มที่ยังไง นี่เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ลองทดสอบลองทำมาดูก่อนพี่เองก็ไม่ทราบว่าพวกเราเองอชอบอะไรยังไงแบบไหนแล้วขอบอกไว้แล้วการวิธีการที่เราเลือกใช้เนี่ยไม่มีคําว่าผิดร้อแล้วก็ไม่มีคําว่าถูกร้อเช่นเดียวกันลองใช้ดูให้เต็มที่วิธีการที่ถูกร้อเซมีอย่างเดียวเท่านั้นก็คือขั้นตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเดินไปแล้วไปจนถึงขั้นตอนที่พระองค์ไปบรรลุธรรมนี่คือกรอบสูงสุด เราเองเป็นแสงเงินแสงทองฉายแสงให้ชีวิตของเขาเนี่ยได้สว่างมากขึ้นอย่างน้อยที่สุดได้มาร่วมบุญกับเราอย่างน้อยที่สุดได้เข้าใจเ,เรื่องราวของตัวเราผู้ที่ปฏิบัติธรรมเป็นปกติผู้ที่ทําบุญเป็นปกติได้เนี่ยประสบความสําเร็จเยอะแยะมากมายแล้วแหละหรือแม้แต่เราไม่ทําอะไรเลยอยู่เฉยๆปฏิบัติตัวของเราไปแค่นี้ก็ถือว่าเราได้ทําหน้าที่กัลยาณมิตรแล้ว คำว่าบุคคลต่อบุคคลเนี่ยในส่วนตัวหลวงพี่มองถึงตัวของตัวหลวงพี่เองด้วยดังนั้นบุคคลที่เราต้องทําหน้าที่การยานมิตรด้วยมากที่สุดเลยคือต้องเป็นมิตรแท้กับตัวเองให้ได้นี่คือสิ่งที่อยากจะฝากให้พวกเราทําไปนี่ก็เป็นส่วนที่เราเรียนรู้เราได้เพิ่มเติมมากขึ้นจากการในเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวต่างๆในวิชาการทําหน้าที่การยานมิตร ขอบอกอีกครั้งหนึ่งว่าการมาเรียนตรงนี้เรียนเพื่ออยากจะให้พวกเราได้มาเข้าใจรายละเอียดไม่ต้องไปจำอะไรเยอะๆมากมายขอให้เข้าใจว่าเรียนวิชานี้ไปทำไมเราต้องการที่จะเป็นเพื่อนแท้เพื่อนแท้ในเชิงของพระพุทธศาสนาคือเป็นแสงเงินแสงทองไปทำให้ชีวิตของเขาเห็นโลกและชีวิตของเขาเนี่ยชัดมากขึ้นหรือใช้คำว่า สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือมีความเข้าใจโลกและชีวิตตรงตามจริงมิตรแท้หรือกัลยาณมิตรไทยในทางเชิงของพระพุทธศาสนาเนี่ยคือผู้ที่ทําให้เขาได้เห็นโลกและชีวิตตรงตามจริงทําให้เขาไปเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมีหลายระดับมีทั้งเรื่องทั่วๆไปรวมไปถึงเรื่องราวในระดับลึกโลกชีวิตงาน บุญพบนี้พบหน้าสวรรค์นรกหรือพระนิพพานนี่ก็คือระดับของการเข้าใจโลกและชีวิตเป็นเบื้องต้นไล่ไปเรื่อยๆจนชีวิตของเขาสว่างมากที่สุดเลยแทบจะไม่เหลืออ,อ,อะไรที่มันเป็นความสงสัยหรืออยังไงเงี้ยกลายมาเป็นพระอริยเจ้าในระดับหนึ่งจนสุดท้ายหมดสงสัยเลยกลายเป็นพระอาหารหันต์หมดกิเลสเข้าสู่พระนิพพานนี่ก็คือเป้าที่ต้องการ เป้าตรงนี้ต้องอาศัยระยะเวลาในการเดินทางอยู่ยาวพอสมควรเอาเป้าในเบื้องต้นก่อนสัมมาทิฏฐิเนี่ยเล่าไปในบทก่อนๆแล้วว่าที่มามีสองทางหนึ่งปรโตโคสะเสียงจากภายนอกเรามาทำหน้าที่ตรงนี้เป็นตัวช่วยนั่นเองทำให้เขาได้เกิดโยนิโสมนสิการะเสียงจากภายในใจของเขาได้บอกตัวเขาเองว่ามาเถิด มาสิทางนี้สว่างทางในการสร้างบุญสร้างบารมีเนี่ยเป็นทางที่จำเป็นแล้วดีที่สุดสำหรับชีวิตของพวกเขานี่คือกรอบของการมาทำหน้าที่เกเรียนมิตรส่วนได้ยังไงแค่ไหนไม่ต้องกดดันตัวเองทำความเข้าใจตัวเราเองก่อนทําไปอย่างสบายๆเข้าใจตัวเองอย่างท่องแท้ทําไปอย่างสบายๆแล้วก็เตรียมสื่อให้พอเหมาะ ตัวเราเองก็เป็นสือ่อโซเชียลมีเดียก็เป็นสือ่อหนังสือก็เป็นสือ่ออุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายที่มันมีอยู่เยอะแยะมากมายในโลกใบเนี้ยเป็นตัวช่วยให้เราได้ทั้งนั้นเลยในการไปทําหน้าที่กัละยาณมิตรแต่ต้องเริ่มต้นจากใจที่ปรารถนาดีกับชาวโลกใจของผู้ที่ให้จริงๆเพราะการทําหน้าที่กัละยานมิตรไม่ง่ายอาศัยผู้เสียสละอาศัยใจผู้ที่รักการให้ซึ่งก็ต้องบอกว่า การให้นี้ในเชิงของการทําหน้าที่กระเมิตเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าคือลิ่มสลักใจให้มากๆจนเขาได้รับรู้ใจของเราที่เปี่ยมล้นด้วยการให้เนี่ยนะเป็นผู้ที่มีใจกว้างเขาจะถูกเป็นลิ่มสลักใจเนี่ยสลักใจเขายึดติดตัวเรากับตัวเขาเอาใจมาผูกกันจะเดินไปในเส้นทางแบบนี้ด้วยกันต้องไปแบบนี้แหละเป็นหมู่เป็นคณะ รู้จักให้ไม่หวังว่าจะต้องการเอาอะไรจากเขาเลยแม้จะไปบอกบุญนั้นก็คือการให้อยากจะให้ชีวิตของเขาดีขึ้นต้องเริ่มจากใจตรงนี้ก่อนแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าบุญคืออะไรนี่ก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดบุญคือพลังงานพิเศษเป็นพลังงานบริสุทธิ์เกิดขึ้นทุกๆครั้งที่เราคิดพูดทําความดีการทําหน้าที่กเรยมิตรก็คือการทําหน้าที่ของผู้ที่นําคนอื่น คือการทำความดีอย่างหนึ่งชวนผู้อื่นมาทำความดีด้วยเกิดบุญทั้งเราเกิดบุญทั้งเขาแล้วก็ทำหน้าที่ตรงนี้กันต่อไปจนกว่าสุดท้ายนั่นแหละเราจะไปสู่ภาวะแห่งการหมดซึ่งแล้วกิเลสหมดภารกิจหมดความสงสัยในโลกนี้เข้าไปสู่พระนิพพานนั่นก็คือเป้าหมายสูงสุดของการทำหน้าที่ กัลยานมิตรของพวกเราสำหรับวันนี้ก็พอสมควรแค่เวลาก็ขอบคุณที่นั่งฟังมาจนถึงตรงนี้นะหวังว่าจะได้เจอกันในคาบหน้าก็เอาประสบการณ์มาแบ่งปันกันเท่านี้ใครมีคําถามอะไรก็ฝากไว้ในกลุ่มไลน์ของอวิชานี้แล้วกันนะแลวเผื่อว่าจะได้มาช่วยขยายหรือฟังแล้วรู้สึกว่าเร็วไปหรืออยากจะให้เสริมอะไรก็บอกกันได้เราเรียนไปด้วยกันเราปรับไปด้วยกันไม่ใช่ครูอาจารย์กับสิทธิ์แต่เป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน แต่วันนี้ก็ขอสวัสดีแล้วก็เจริญพรกราบขอพระคุณพระอาจารเจ้าค่ะเบีนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบรัอาจารย์พระครูสังคารักอนุรักษ์โสติโกโดยพร้อมเพลงกันนะคะกราบกราบกราบก็ด้วยความปรารถนาดีของเราที่มีต่อชาวโลก อยากจะทําหน้าที่กาเรนมิตรขอให้สิ่งที่เราคิดเราหวังเราปรารถนาสําเร็จสมหวังสมปรารถนาได้โดยง่ายให้มีสมบัติจกักรพรรดตักไม่พร่องเอาไว้เป็นทุนในการสร้างความดีสร้างทีมสร้างเครือข่ายและขอให้เข้าถึงทำได้โดยง่ายโดยเร็วพรันตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเธอเจอกันข้างหน้าเนาะ